ยธวัฒน์เผยมิกมอทอชงแอมเนสตี้โปรแกรมนิรโทษคดีบางประเภทไม่ใช่แค่หมู่112การเมืองวันที่6มิถุนายน2567 12:24 นชัยธวัฒน์เผยยังรอเคาะโมเดลกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมระบุมิกมอทอเสนอใช้Amnesty โปรแกรมนิรโทษให้กับคดีบางประเภทไม่เฉพาะหมู่112เมื่อเวลา10:00 นวันที่6มิถุนายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัติพ.ร.บ.นิรโทษกรรมสภาผู้แทนราษฎรให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกมท.ในช่วงบ่ายวันนี้วันที่6มิถุนายนว่ากมท.จะพิจารณารายงานของคณะอนุกมท.ที่ศึกษาในประเด็นต่างๆรวมถึงประเด็นข้อเสนอของคณะกรรมการกลั่นกรองคดีนิรโทษกรรมที่มีข้อถกเถียงและความละเอียดอ่อนทั้งนี้ในข้อเสนอขององค์ประกอบของกรรมการกลั่นกรองนั้นขณะนี้มี2แนวทางคือแนวทางแรกเห็นว่ากรรมการกลั่นกรองควรมาจากสภาให้ประธานสภาเป็นประธานกรรมการและมีตัวแทนของฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลผู้เชี่ยวชาญกรรมการสิทธิมนุษยชนบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมแนวทาง2กรรมการที่มาจากฝ่ายบริหารให้นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานและมีตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญตัวแทนจากสภาร่วมด้วยทั้งนี้ในข้อเสนอให้มาจากฝั่งบริหารเพื่อสะดวกต่อการใช้งบประมาณและการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งที่ประชุมจะพิจารณาหาข้อสรุปในเรื่องดังกล่าวเป็นหลักเมื่อถามถึงประเด็นที่มีการโต้แย้งกรณีการนิรโทษกรรมมาตรา112ที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา6นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ากมท.ไม่ได้พูดคุยเรื่องมาตรา6ทั้งนี้การนิรโทษกรรมมาตรา112นั้นเคยเกิดขึ้นมาแล้วในระบบกฎหมายไทยอย่างไรก็ตามมีสิ่งที่เป็นประเด็นมากกว่าคือเมื่อเกิดข้อถกเถียงจะมีข้อเสนออย่างไรเพื่อทำให้เกิดการกระบวนการยอมรับได้เรื่องนิรโทษกรรมมีการเสนอ Amnesty โปรแกรมโครงการนิรโทษกรรมให้กับคดีบางประเภทไม่เฉพาะมาตรา112เท่านั้นเพราะมีคดีอื่นๆเช่นคดีทำผิดต่อชีวิตและร่างกายซึ่งปกติไม่ควรได้นิรโทษกรรมเพราะถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงเช่นกรณีปาระเบิดใส่กลุ่มกปปส.ที่เคยถามตัวแทนแกนนำกปปส.ว่ากรณีดังกล่าวยอมให้อภัยหรือไม่ซึ่งเขาระบุว่ายอมให้อภัยดังนั้นการจะได้นิรโทษกรรมอัตโนมัตินั้นไม่เหมาะสมควรมีกระบวนการอย่าคิดแต่เฉพาะมาตรา112ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่ามีข้อถกเถียงเยอะแต่การนิรโทษกรรมมาตรา112เคยเกิดขึ้นในสังคมอย่ามองไกลว่าขัดมาตรา6เพราะเป็นคนละเรื่องนายชัยธวัฒน์กล่าวเมื่อถามย้ำว่ากรรมการกลั่นกรองจะทำหน้าที่พิจารณานิรโทษกรรมคดีมาตรา112และคดีละเอียดอ่อนแทนกมท.ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่ากรรมการจะเป็นองค์กรหลักพิจารณาเพราะสภาพข้อเท็จจริงที่กำหนดช่วงการนิรโทษกรรมซึ่งกินเวลา20ปีมีความหลากหลายของคดีจำนวนมากอีกทั้งความผิดบางฐานเช่นผิดพ.ร.ก.ฉุกเฉินผิดพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในรายละเอียดไม่มีเฉพาะเรื่องการเมืองเท่านั้นจึงต้องมีกรรมการกลั่นกรองเรื่องว่าเรื่องใดเกี่ยวกับการเมืองหรือไม่ทั้งนี้กลไกของกรรมการต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้เมื่อถามว่าการศึกษาของกมท.ในตอนท้ายสังคมจะยอมรับได้ใช่หรือไม่นายชัยธวัฒน์กล่าวว่าต้องรอดูข้อสรุปว่าเป็นอย่างไรโดยเป็นความพยายามแสวงหาความเห็นร่วมในสภาที่มาจากหลายพรรคการเมือง
ทั้งนี้ในกระบวนการ Amnesty Programที่อนุกรรมการเสนอมีรายละเอียดเช่นกระบวนการยอมรับผิดเปิดเผยข้อเท็จจริงรวมถึงการฝ่าฝืนจะถูกยกเลิกสิทธินิรโทษกรรมซึ่งกมท.ชุดใหญ่จะพิจารณาสรุปในรายละเอียดอีกครั้งปิดคดีบิ๊กทองภูมิขอโทษบอยธีรพลทำกองวิญญาณแพทย์สยามป่วนพร้อมยอมจ่ายชดเชยค่าเสียหาย7หลักบันเทิงวันที่6มิถุนายน2567 19:12 น.ปิดคดีบิ๊กทองภูมิขอโทษบอยธีรพลทำกองละครวิญญาณแพทย์สยามป่วนพร้อมยอมจ่ายชดเชยค่าเสียหาย7หลักหลังจากที่บอยธีรพลจันทรากาศผู้จัดละครบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนักแสดงหนุ่มบิ๊กทองภูมิสิริพิพัฒน์จากกรณีที่นักแสดงหนุ่มไม่ยอมมาถ่ายละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามให้จบสร้างความเสียหายให้กับกองละครเป็นจำนวนหลายล้านที่ผ่านมาคดีนี้มีการไกล่เกลี่ยกันถึง2รอบแต่ไม่เป็นผลสำเร็จจนล่าสุดผ่านไป2ปีนักแสดงหนุ่มได้ออกมาขอรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นโดยยอมจ่ายชดเชยค่าเสียหายในครั้งนั้นเป็นเงินจำนวน7หลักซึ่งล่าสุดบิ๊กทองภูมิบอยธีรพลพร้อมกับทนายทั้งสองฝ่ายได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงบทสรุปของคดีที่ร้านอาหารกู๊ดบอยริเวอร์วิวท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีโดยบิ๊กกล่าวก่อนว่าเมื่อ2ปีที่แล้วมีข่าวออกมาว่าผมเทกองละครเราก็รอเวลาที่จะออกมาพูดคือเรื่องมันเกิดขึ้นมีผู้ใหญ่มอบหมายให้ผมไปทำงานแล้วพอถึงเวลานึงมันก็มีคำสั่งออกมาซึ่งมันไม่ใช่การตัดสินใจของผมผู้ใหญ่บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปเคลียร์ทุกอย่างให้จบแต่พอเรามารู้อีกทีก็มีคดีการฟ้องร้องเกิดขึ้นเรารอเวลาว่าผู้ใหญ่จะจัดการอย่างไรจนมาถึงวันนี้ผมคิดว่าทุกอย่างมันควรที่จะจบอย่างสันติทั้งสองฝ่ายทุกคนจะได้เดินหน้าต่ออยากบอกว่าทีมที่บอยน่ารักทุกคนเขาส่งบทให้ตรงเวลาเราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนแต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่การตัดสินใจของผมนักแสดงหนุ่มกล่าวต่อเนื่องจากการที่กระผมมีเหตุพิพาทกรณีการถ่ายทำละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามกับบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดซึ่งเป็นผู้จัดละครเรื่องวิญญาณแพทย์สยามนั้นกระผมขอกราบขอโทษคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดด้วยความจริงใจเนื่องด้วยการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระผมในขณะนั้นเป็นเหตุให้การถ่ายทำละครต้องล่าช้าและทำให้บริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดได้รับความเสียหายรวมทั้งผู้ร่วมงานไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงทีมงานต้องได้รับความเดือดร้อนจากการกระทำและการตัดสินใจที่ผิดพลาดของกระผมในครั้งนั้นกระผมจึงขอกราบขอโทษคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดดารานักแสดงและทีมงานทุกท่านมาณโอกาสนี้และหวังว่าคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดดารานักแสดงและทีมงานที่เกี่ยวข้องจะให้อภัยและให้โอกาสแก่กระผมในการทำงานเพื่อนำเงินที่ได้มาชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทและกระผมขอขอบพระคุณคุณบอยธีรพลคุณอ้อกนกวรรณและบริษัทกู๊ดบอยเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดที่ให้โอกาสแก่กระผมในการที่จะเปิดโอกาสทำงานร่วมกันอีกรวมทั้งช่วยหางานให้แก่กระผมด้วยผู้สื่อข่าวถามทางด้านบอยธีรพลผู้จัดรู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเรื่องจบลงด้วยดีบอยตอบว่าน้องเขาได้รับบทเรียนจากสิ่งที่เขาทำและทำให้เขาได้โตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นรับผิดชอบในการทำงานของเขามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นด้วยคนเราผิดพลาดกันได้และคนเราก็ต้องการโอกาสต้องการการแก้ตัวต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเท่าไหร่หรืออย่างไร
คุณธนพลทองน้อยทนายความของบอยธีรพลเผยว่าคดีนี้จบด้วยการยอมความกันทั้งสองฝ่ายคุณบิ๊กตกลงเยียวยาค่าเสียหายของกองถ่ายเป็นจำนวน7หลักซึ่งเป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่เป็นการทยอยใช้โดยมีกำหนดเวลาให้คุณยิ่งศักดิ์แตงห้อทนายความของบิ๊กทองภูมิเสริมว่าเรื่องราวมันเกิดว่าจริงๆบิ๊กต้องมาถ่ายละครต่อแต่ผู้ใหญ่ทางบิ๊กยื่นคำขาดกับบิ๊กว่าไม่ต้องไปทำแล้วเดี๋ยวผู้ใหญ่จะไปเคลียร์เองตัวบิ๊กเพิ่งมาทราบเรื่องตอนที่ตัวเองโดนฟ้องแล้วเราพยายามคุยมาตลอดว่าผู้ใหญ่คงไม่ได้จัดการคุณบิ๊กเลยบอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวบิ๊กจัดการเองซึ่งตรงนี้ต้องขอบคุณทางผู้เสียหายที่ลดค่าเสียหายจากที่ฟ้องไปลดลงมาจนเป็นยอดเงินที่ทางคุณบิ๊กรับได้เรื่องนี้ทางผู้ใหญ่ที่รับงานเขาไม่ได้เข้ามายุ่งแล้วทางบิ๊กเป็นคนจัดการเองทั้งหมดบิ๊กเสริมว่าจริงๆบิ๊กเข้าไปขอโทษทางพี่บอยและผู้จัดแล้วก็เล่าเรื่องให้เขาฟังซึ่งเขาก็เข้าใจเราแล้วเราก็หาทางออกด้วยกันเราไม่ได้เกลียดกันถึงเวลาเราต้องช่วยกันแก้ปัญหาหาทางออกให้ได้คือผมไปตามใบงานเลยเขาสั่งมาว่าวันนี้ให้ทำอะไรแต่พอมันมีเรื่องแบบนี้ซึ่งทางฝั่งผู้จัดเขาไม่ทราบว่ามีเรื่องแบบนี้เขาเลยยังไม่เข้าใจแต่ผมเป็นคนที่อยู่ตรงกลางรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอย่างนั้นผมขอเป็นคนจัดการเองให้เรื่องมันจบหลังจากนี้ผมก็ยังทำงานตามหน้าที่เหมือนเดิมเหตุการณ์แบบนี้มันไม่มีใครอยากให้เกิดโดยส่วนตัวผมไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่และเราแก้ปัญหาได้ยอมลงเพื่อทุกอย่างจะได้จบส่วนเรื่องข้อปฏิบัติในการทำงานเราก็ทำเหมือนเดิมเรายังอยู่ในระเบียบวินัยเหมือนที่เราเคยทำมาเราทำงานตรงนี้มาตั้งนานมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพิ่งจะมีปัญหาตอนนี้อย่างที่เล่ามาแต่เราพูดอะไรมากไม่ได้เรื่องนี้มีคนเกี่ยวข้องหลายคนแต่มีคนออกมาพูดแค่นี้ซึ่งเราก็ไม่อยากพูดถึงคนอื่นถ้าเรายอมคนเดียวแล้วเรื่องจบทุกคนแฮปปี้เราก็ยอมสักมันก็จบมันมีผลกระทบกับงานของเราไหมกับข่าวที่เกิดขึ้นบิ๊กเราไม่ได้โฟกัสที่ตรงนั้นเลยเราเดินหน้าทำงานต่อไปแล้วงานของบิ๊กทองภูมิไม่ใช่แค่งานแสดงอย่างเดียวเรายังมีงานสังคมด้วยครับ